ความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าของร้าน,นเฟอร์นิเจอร์ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตรวจปลอกกระสุนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุพบว่าตรงกับการก่อเหตุในพื้นที่อำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีค่ะความคืบหน้ากรณีของคนร้ายบุกยิงสามีภรรยาเจ้าของร้านนิคมเฟอร์นิเจอร์ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเสียชีวิตเมื่อ2วันก่อนล่าสุดมีรายงานผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ิบจังหวัดยะลาพบว่าตรงกับปืนที่เคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอโคกโ,โ,โพจังหวัดปัตตานีหลายคดีทำให้มีแนวโน้มว่าคดีนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบและในทางการข่าวเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายมะยากโกลาเตหัวหน้ากลุ่มก่อความไม่สงบคนสำคัญที่เคลื่อนไหวสั่งการในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีรวมทั้งเขตรอยต่ออำเภอเทพาและอำเภอสะบาย้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายส่วนศพของนายอุทิศจันทรัตน์และนางบุญทีมจันทรัฐสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์อย่างตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนิคมเทพาโดยจะมีพิธีชาปนากิจในวันเสาร์ที่8กันยายนนี้